สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะนายคอสตสตอกนะครับวันนี้ผมไปได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้ผมจะมาะรีวิวการใช้นะครับโปรแกรม Action m u r a l i s t Action นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้แคปหน้าจอนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสกรีนคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโปรแกรมเล่นเกมนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะผมซื้อกับสตรีมนะครับซึ่งมันมีข้อดีก็คือซื้อซื้อจากบัญชีสตรีมอะ าราคามจะถูกหน่อยผมซื้อมาประมาณ800กว่าบาทเองครับไม่แพงครับแต่ข้อเสียคือการใช้ทุกครั้งเนี่ยเราต้องล็อกอินสตรีมก่อนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้กิน CPU บ้างเนาะถ้าคนที่ซื้อแยกก็าอาจจะแบบประมาณ1,200บาทครับคือซื้อโปรแกรมออกมาเลยไม่ต้องล็อกอินสตรีมนะฮะโอเคเรามาดูส่วนหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกซอสได้ครับว่าเราจะเก็บวิดีโอที่อัดไว้ตรงไหนนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็น4วิดีโอที่ผมอัดไว้แล้วตรงนี้ก็คือกําลังอัดอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็ดูได้นะครับมันจะมีเรสโซลูชันข้างล่างนะครับบอก1นึ่ัคูณ720นะครับเป็น60 sps นะครับเวลาเท่าไหร่กี่นาทีครับกี่กิกะไบต์ทั้งหมดนะครับสำคัญมากซ้ายล่างอ่าขวาล่างตรงนี้นะครับเป็นอ่พื้นที่เหลือของไดรฟ์ของเราเนี่ยมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอทางขวา ฝั่งขวานะครับเราใช้ได้สองปุ่มครับถ้าสมมติเราเปิดโปรแกรมเนี่ยสามารถถ้าบันทึกที่โปรแกรมก็จะเป็นกด F9 หรือว่าเรากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคใช้ของการบันทึกเนี่ยมี4ี่ใช้ครับก็คืออันนี้เป็นรูปวิดีโอเกมครับคือจะเป็นตัวเป็นการบันทึกโปรแกรมเกมเลยนะครับคือถ้าเรากดตัวนี้เนี่ยคือพอเราเล่นเกมอะ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นสัญลักษณ์เป็น 0 0นะเป็นเลข fps ที่ว่าใช้เลยนะฮะในเกมอันนี้ก็คือผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับตัวนี้ active screen คือบันทึกทั้งหน้าหน้าจอเลยครับทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกบางส่วนนะครับถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นปละนะครับให้เลือกว่าเราจะบันทึกส่วนไหนของจอแล้วก็อันนี้ครับเราสามารถบันทึกเว็บ c a m หรือว่าบันทึก ใครมีหัวแปลง hdmi สมมุติเล่น pc แล้วก็มีหัวแปลง hdmi นะครับสามารถใช้โปรแกรมนี้บันทึกได้นะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันการเซตนะครับก็เซตตามนี้อันนี้คือมันอัดอยู่เนาะเปลี่ยนไม่ได้นะฮะไฟล์ฟอร์แมตนี้เขาบอกว่าอมันจะมีให้เลือก avi mpc ก็คือเลือก avi เนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็วิดีโอไซส์ผมเลือก original นะครับวิดีโอเฟรมเรทก็หกนะครับแล้วก็อันนี้ ส่วนนี้ครับเป็นข้อดีของโปรแกรม Action m u ิ a ล i s t นะครับตัวนี้ก็คือไมโครโฟนเนี่ยถ้าสมมุติใครที่ว่าแคสเกมด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยเราคลิกตรงนี้เนี่ยพอเราอัดวิดีโอใช่ไหมครับมันจะเป็นไฟล์แทรกมาให้3ไฟล์เลยก็คือไฟล์แรกจะเป็นไฟล์วิดีโอแทรกแรกนะครับเป็นแทรกวิดีโอแทรกที่2จะเป็นแทรกของไฟล์เสียงในวิดีโอแทรกที่3จะเป็นแทรกของไมโครโฟนแยกออกมาเลยครับตรงนี้สุดยอดมากครับคือมันจะง่ายสําหรับคนที่ว่า แคสเกมหรือต้องการจะเอาไฟล์ไปตัดต่อทีหลังนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรแกรมอ่าในส่วนของไลฟ์ไลฟ์ก็คือเหมือนเราไลฟ์สดอะเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวก็วันนี้หน้าจอนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าจอบันทึกเสียงครับเหมือนกันเนาะมีไมโครฟงไมโครโฟนดูเรชันนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ฟอร์แมตได้นะครับเป็น WAV ตัวเมื่อกี้คีย์รัดเป็น F9 ใช่ไหมครับตัวนี้คีย์รัดเป็น F10 อ่า แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบนท์มาร์กิ่งนะครับก็คือการเขาเรียกว่าอะไรนะการวัดผลนะครับโอเคแล้วก็นี้ก็คือแคปเจอร์หน้าจอสกรีนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเจน e r a เร e t t i n g คือผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละอย่างดีกว่าเอากันตามนี้เลยก็คือเซตตามที่เขาให้มาเลยครับใครอะไรไม่ทันก็พสได้ครับโพสได้นะฮะอ่าแล้วก็ เนี่ยพอเสร็จใช่ไหมสมมติถ้าเราเรียบร้อยแล้วเราก็กด stop นะครับพอ stop เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์วิดีโออันนี้ขึ้นมาเลยครับให้เราใช้ได้เลยคือใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับในการในการาเลือกบันทึกกดบันทึกคือ f 9นะครับถ้า f 1 0คือเสียงโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบ,บไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะว่าผมจะมา how to do, หรือมาเล่นเกมอะไรวันนี้สวัสดีครับ